ช่วงนี้นะคะเรื่องของวันนี้เนี่ยประเด็นที่ต้องติดตามกันก็คือว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณไปเรียบร้อยนะคะการทำงานก็เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันนี้มีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงข่าว9นาฬิกาก็จะได้เห็นกันไปแล้วว่าเริ่มจะมีรัฐมนตรีใหม่เนี่ยนะคะเข้ากระทรวงเป็นวันแรกแล้วก็ที่น่าติดตามก็คือวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมครม.นัดแรกวันนี้เลยนะคะอังคารที่ผ่านมาไม่ได้ประชุมมาประชุมกันวันนี้ก็มาดูว่ารองนายกคนไหนจะรับผิดชอบด้านกระทรวงไหนบ้างนะคะรับผิดชอบดูแลอะไรโดยเฉพาะเขาติดตามเรื่องของปัญหาภาคใต้ว่าใครเนี่ยจะมานั่งเป็นหัวหอกคนสำคัญในการดูแลเรื่องนี้ใช่ค่ะก็คงจะต้องติดตามนะคะช่วงบ่ายนี้ก็คงจะมีผลการประชุมออกมาให้เราได้รับทราบกันค่ะช่วงนี้นะคะไปดูบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์สมยศอนันตประยูรซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะคะซึ่งก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การรับมือ AEC จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการท่านอื่นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งเราจะไปดูถึงมุมมองแล้วก็เรื่องของความเตรียมพร้อมนะคะว่าตอนนี้บริษัทเขาได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ AEC ไปถึงไหนแล้วนะคะกับทางด้านของ President และ CEO ของบริษัท WHA Corporation Public Company Limited นะคะนั่นก็คือนายแพทย์สมยศอนันตประยูรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับพอพูดถึง AEC นะคะเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นกระแสแล้วล่ะนะคะทุกสื่อทุกวงการได้มีการจัดงานสัมมนาในการพูดคุยเยอะมากแต่สิ่งที่เราอยากรู้จริงๆเนี่ยก็คือในมุมมองของผู้ประกอบการเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงแล้วก็จับต้องได้จริงนะคะ WHA มอง AEC ยังไงคะครับสำหรับ WHA Corporation มหาชนของเรานี่ฮะเราเป็นบริษัทdeveloper ที่ทำศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็โรงงานที่เป็นมาตรฐานโลก world class standard เป็นอย่างแต่ลักษณะคือเป็น build to suit คือสร้างตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นมากเพราะว่าลูกค้าจะมีไหลเข้ามาเยอะแล้ว AEC เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเราในแง่ที่ว่า AEC เนี่ยจะเป็นตลาดที่เปิดจากเดิมประชาชนชาวไทยมีประมาณ60กว่าล้านคนนะฮะถ้าเปิด AEC แล้วจะมีประชากรร่วมกันเนี่ยประมาณเกือบ600ล้านคนซึ่งเพิ่มเป็น10เท่าตลาดสำหรับเราเยอะมากนะครับเพราะเราเป็นกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮเอนด์ลูกค้าของเราเองก็คือลูกค้าที่มาจากอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นเองก็จะไหลเข้ามาแล้วก็จะมาลงในเมืองไทยนะ AEC ประเทศอื่นๆหลายๆที่เนี่ยจะไม่ตอบรับเรายังไม่รองรับWorld Class Standard แบบนี้เนื่องจากหนึ่งถนนหนทางยังไม่ดีพอนะฮะอันที่สองฟาซิลิตี้ทั้งหลายก็ยังไม่ดีน้ำไฟยังไม่พร้อมนะครับอันที่สามก็คือว่าอินคัมของประชาชนเองก็ยังเทียบกับไทยและไทยก็ยังสูงกว่านะเราเองก็จะมีตรงนี้สกิลคือความสามารถของคนไทยในการทำงานต่างๆคนไทยก็ดีกว่าผมยอมรับว่าคนไทยมีจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างนะฮะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องภาษาเราจะอ่อนมากเรื่องภาษาอังกฤษอันนี้คงกราบเรียนนะฮะว่าขอให้ทุกท่านพยายามตั้งใจมากๆแล้วก็ขอให้ร่วมมือกันสนับสนุนภาษาไทยภาษาอังกฤษให้มันเป็นภาษาหลักขึ้นมาอีกต่อมาในอนาคตทองของเราจะส่งเสริมให้ไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกแน่นอนนะครับก็เรียนว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะสู้ประเทศไทยไม่ได้สำหรับในธุรกิจของผมนะครับเราก็เรียนว่าถ้าเรา AC เป็นประโยชน์ต่อเรามากนะแรงงานที่ต่างชาติที่ว่าเปลี่ยนแรงงานถูกจะไหลเข้ามาในเมืองไทยจริงๆบางคนอาจจะว่าไหลกลับไปแต่สำหรับของความคิดของผมเชื่อว่าแรงงานต่างชาติจะไหลเข้ามาเมืองไทย300บาทนะฮะขั้นต่ำเนี่ยเมืองนอกที่เขาต่ำกว่านี้เยอะนะฮะผมไปเมียนมามานี่โอ้โหเขา70บาท101เองต่อวันนะ300บาทเข้ามาเมืองไทยดีกว่าอย่ายกเว้นถ้าไฮสกิลเขาอาจจะกลับไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยเขาได้เนี่ยแล้วผู้ประกอบการไทยหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ได้ให้300นะฮะอาจจะถึง500แล้วปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้จริงๆไหลเข้ามาตอบสนองเราได้ระดับนึงนะครับผมมองว่ายังเป็นประโยชน์ต่อไทยอยู่มากทีเดียวในอนาคตเองลูกค้าผมเองนอกจากที่อยู่ที่นี่แล้วยังมีบางส่วนที่อาจจะขยายมีการพูดคุยกันจะขยายไปในเวียดนามขยายไปในกัมพูชาเมียนมานะครับก็เรามีการพูดคุยอยู่แต่ต้องใช้เวลาครับค่ะทีนี้การเตรียมตัวของเราล่ะคะถ้าเกิดเท่าที่ฟังดูนะคะดูเหมือนว่าคุณหมอเองก็ไปค้นคว้าหรือว่าไปเยี่ยมชมนะคะในหลายประเทศเหมือนกันไม่งั้นเมื่อกี้คงไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างได้ให้เราเห็นอย่างนี้นะคะแสดงว่าผู้ประกอบการเองหรือว่า WHA เองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะรับมือกับ
AEC แล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดความเสี่ยงกับโอกาสยังไงบ้างนะคะคุณหมอเริ่มเตรียมตัวนานหรือยังคะในเรื่องนี้ครับก็ดูมา2ปี3ปีแล้วฮะคือเราก็ต้องไปศึกษาเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูประชาชนเขาเป็นอย่างไรบ้างรายได้เป็นอย่างไรเมืองก็เป็นอย่างไรไปดูภูมิศาสตร์ของเขาอันนี้คือบินไปเองไปดูเองเลยไปดูเองครับไปดูเองค่ะเวียดนามก็ไปดูมาแล้วนะครับไปดูมาแล้วนะก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรคือสิ่งที่พูดกันก็เป็นความรู้สึกอย่างนึงแต่สิ่งที่เราไปเห็นก็จะอาจจะแตกต่างกันบ้างพอสมควรนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนธุรกิจมีอยู่หลายเลเวลและมีอยู่หลายกลุ่มนะฮะว่ากลุ่มอาจจะเป็นประโยชน์มากยกตัวอย่างเช่นทำรองเท้าอย่างถูกหรือเป็นเสื้อผ้าอย่างเป็นอย่างงานเย็บที่ใช้ค่าแรงงานถูกท่านย้ายไปท่านจะได้ประโยชน์ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้ยังไม่ย้ายไปเพราะยังไม่รองรับนะฮะการก่อสร้างก็ยังไม่รองรับยังต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วก็คอน sumer นี้ก็ยังไม่สูงมากพอขนาดหนึ่งเห็นแต่ว่าเริ่มนะฮะเริ่มในอนาคตอาจจะประมาณสัก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเข้ามาใกล้เคียงกันละทีนี้เรื่องของการศึกษาเท่าที่คุณหมอได้ศึกษามา 2-3 ปีเตรียมการไปถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อีก2ปีเปิด AEC เนี่ยนอกจากไปดูโลเคชั่นนะคะไปดูแล้วไปสัมผัสเองแล้วไปดูว่าธุรกิจของเราเหมาะที่จะทำอะไรจะขยายได้ยังไงแล้วเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มีเรื่องของกฎกติกาที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันมีคำแนะนำผู้ประกอบการท่านอื่นๆยังไงที่อาจจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคะในการที่ตอนนี้เขาอยากจะเตรียมตัวเขาจะต้องไปเริ่มไปคลำจากจุดไหนก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยฮะเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือ private sector เนี่ยจะต้องคอนเซิร์นคือต้องระมัดระวังเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลที่จะต้องนิ่งแล้วก็จะมีการพัฒนาชัดเจนไม่ปรับเปลี่ยนประเทศไทยเราเห็นว่ามีปัญหาอย่างนี้แต่เรียนตามตรงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีแผนในการเดินค่อนข้างสม่ำเสมออาจจะช้าไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสม่ำเสมอไม่ค่อยเปลี่ยนนะไม่เหมือนบางประเทศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ง่ายฉะนั้นนั่นคือความเสี่ยงสูงที่ต้องระวังตรงนั้นฉะนั้นท่านจะไปเนี่ยท่านก็จะต้อง เรียนรู้กติกาของเขามากขนาดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแล้วอย่างบางประเทศก็บอกว่าจะต้องมีผู้ร่วมทุนเป็นชาวประเทศนั้นๆ อันนั้นก็ต้องหาผู้ร่วมทุนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะมีที่อย่างท่านแล้วก็จะไปด้วยกันได้ดีท่านก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องกฎหมายทางด้านการเงินอีกเหมือนกันการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหลายๆประเทศยังไม่เปิดให้นำเงินออกมาแต่ผมเชื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าที่ AC เปิดก็กฎหมายนั้นเหล่านี้น่าจะพัฒนาขึ้นก็ท่านติดตามใกล้ชิดฮะแล้วผมได้ข้อมูลจากทางด้านกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อะไรท่านก็รันเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างจะใกล้ชิดมากๆแต่ว่า follow ตลอดเลยนะครับว่าอันนี้เปิดแล้วนะอันนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็สถาบันการเงินของประเทศไทยซึ่งแต่ท่านก็แข็งแรงมากๆนะครับที่บิ๊กเนมทั้งหลายที่เรารู้จักกันก็กำลังคลืบคลานไปแล้วก็ไปศึกษากฎต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยมาเผยแพร่ให้กับทางผู้ประกอบการไทยอาจจะเป็นรายกลางรายเล็กอย่างนี้นะครับ SME เนี่ยหลายๆท่านหาข้อมูลได้จากแบงค์ที่เรารู้จักกันดีครับก็พวกนั้นเขาก็ต้องบุกไปก่อนนะคะไปปูทางให้แล้วก็ลูกค้าก็ถึงจะสามารถที่จะใช้บริการท่านก็สนับสนุนด้วยเพราะท่านจะมีส่วนทางด้านการเงินที่เอาเข้าออกได้อย่างไรอะไรยังไงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งสำคัญค่ะดังนั้นข้อมูลข่าวสารก็ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ากฎกติกาต่างๆก็จะเปลี่ยนกันบ่อยเหมือนกันนะกว่าจะถึงการเปิดจริงในปี2015ครับแต่ที่คุณเจี๊ยบพูดมาผมคอนเน้นเพิ่มอีกนิดนึงคือข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าเราเป็นคนรุ่นสมัยเก่าจะเข้าใจว่ามันไม่ค่อยมีความสำคัญแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะฮะในช่วง5ปี10ปีที่อินโฟเมชันเนี่ยเป็นสิ่งแรกสุดที่สำคัญที่ต้องคุณต้องคำนึงถึงให้มากแล้วต้องติดตามให้มากแล้วเรียนรู้หารายละเอียดให้มากแล้วทำการเข้าใจกับเขาสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะโอกาสพลาดน้อยลงคุณจะประสบความสำเร็จสูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญฮะในการที่จะพัฒนาอินโฟเมชันภาษาอังกฤษนะฮะการกล่าวใกล้ชิดกับทางส่วนที่เป็นราชการแล้วก็มีผู้ร่วมทุนที่มีคุณสมบัติที่ดีพอ
ครับคุณหมอมองเกี่ยวกับความเสี่ยงยังไงบ้างคะจริงๆถ้าเกิดมองธุรกิจของ WHA เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นโอกาสเหมือนกับก็จะมีลูกค้ามาหาเรามากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ธุรกิจที่เราทำส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าในพื้นที่โลเคชั่นในเมืองไทยที่โลจิสติกพรามแอเรียใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้ต่อไปสมมติถ้าหลังจาก AEC หลังจาก2015เนี่ยเชื่อว่าคุณหมอเองก็ต้องมีแผนในการที่จะเตรียมรับไว้เหมือนกันว่าสมมติลูกค้าบอกว่าโอเคเมืองไทยแรงงานเราอาจจะแพงไปนิดนึงสมมตินะคะอยากจะไปอยู่ที่ตั้งโรงงานที่กัมพูชาไปออกแบบให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเวียดนามอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะไปตั้งโลเคชั่นฝั่งที่ติดกับเมืองไทยกับฝั่งที่ติดกับกัมพูชาอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่มันแตกต่างกันเพราะรัฐบาลบางประเทศเขาซับซิไดซ์อยู่ของเราอาจจะไม่ซับซิไดซ์อย่างเงี้ยคือไอ้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราคิดว่ามันก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยการเตรียมความพร้อมบียอนหรือหลังจากนอกจาก AEC ตรงนี้แล้วเนี่ยเราเตรียมยังไงครับก็คือจริงๆแล้วเราก็มองดูว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังเป็นศูนย์ส่วนที่จะเติบโตอยู่ในส่วนส่งออกนะฮะแล้วก็คอน sumer นะแล้วก็เราจะมีการเชื่อมทางนั้นเรียนเลยว่าจริงๆผมเชื่อว่าทวายน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะทำให้ขยายตลาดไปได้อินเดียซึ่งเป็นอีกเป็นพันล้านคนดูตรงนั้นนะตลาดจะเติบโตขึ้นมากนะฮะก็แต่ละประเทศใน AEC อื่นที่ต้องการให้เราเข้าไปลงทุนเรายินดีที่เราจะเข้าไปแต่ก็เรียนแล้วฮะว่าปกติแล้วเนี่ยในการที่เราจะไปลงแต่ละที่เนี่ยเราก็ต้องการสตัดดี้ให้อินฟอร์เมชันอย่างละเอียดก่อนว่าเราก็ศึกษาก่อนว่าตรงนี้มันเหมาะไหมทำร่วมกับลูกค้านะครับในการที่ทำร่วมกับลูกค้าแปลว่าแต่ละกลุ่มที่ลูกค้าที่เราไปยกตัวอย่างเช่นเราคีย์ในเรื่องคอน sumer เนี่ยเราก็จะต้องไปดูโลเคชันนั้นมันจะสามารถตอบสนองได้มากแล้วขยายไปได้กว้างที่สุดได้เท่าไหร่เราต้องไฟล์เอาหาอะไรที่ดีที่สุดก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดที่จะลดความเสี่ยงของเราแล้วเราจะไม่ลงทุนเกินตัวเริ่มต้นต้องไปลองตลาดระดับหนึ่งว่าขนาดไหนแล้วอันนี้เป็นยังไงอ่ะแล้วค่อยโกรธเพิ่มขึ้นผมได้ประสบการณ์จากบริษัทมัลติเนชั่นแนลคอมพานีมาเยอะในด้านนี้นะครับว่าเขาทำเนี่ยเขาจะมีแผนระยะกลางยาวแล้วก็ทำอะไรอย่างที่เรียกเซฟตี้สูงมากในแต่ละอย่างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เองก็ตรงกับสิ่งที่เราคิดแล้วก็เราก็ได้บทเรียนตรงนี้มาด้วยเสริมมันอีกก็คิดว่าจุดที่จะเดินคือแบบนี้ค่ะสั้นๆตรงนี้นะคะถ้าเราถอยออกมาเป็นผู้ดูแล้วเราประเมินถึงความพร้อมนะของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในไทยเนี่ยเต็ม10คุณหมอให้เท่าไหร่ณปัจจุบันนี้คะในไปที่ AAC ใช่ไหมครับเอกชนอาจจะตอนนี้เนี่ยถ้าบริษัทใหญ่เนี่ยนะฮะท่านไปมันนานแล้วนะ เป็น10ปีนี่จะสัก20เต็ม10ถ้าบริษัทขนาดกลางเนี่ยผมก็ให้ประมาณสัก7นะฮะ7ถึง 7.5 นะครับบริษัทขนาดเล็กอาจจะลงมาน้อยหน่อยอาจจะเหลือสัก5หรือ6นะครับส่วนภาครัฐนี่ท่านก็พยายามจะอันนี้อยู่นะฮะก็อาจจะได้ประมาณสัก5หรือ6เหมือนกันนะครับก็ขอให้ท่านทำให้เรามากๆนะครับแล้วก็ขอเราไปด้วยกันฮะคือผมเองไปกับลูกค้าแล้วนะฮะเรา better together กับลูกค้าผมก็ต่อไปในอนาคตภาครัฐกับภาคเอกชนก็ต้อง better together ได้ด้วยกันนะครับผมเชื่อค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะของผู้บริหารของ WHA นะคะที่มาแชร์กับเราถึงการเตรียมความพร้อม AEC ทำไม WHA ถึงมองว่าเป็นโอกาสเพราะว่าความพร้อมตรงนี้เขาเตรียมมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ยังมองผ่านไปหลังจาก AEC ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาจริงนะคะเขาจะรองรับตรงนี้ยังไงกันบ้างนะคะก็เพื่อที่จะไปสู่ความเป็นเลิศนั่นเองนะคะ Better together แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือกันผนึกกำลังกันนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดนะคะท่านใดยังไม่เตรียมยังไม่สายมีเวลาอีก2ปีนะคะก็สปีดอัพขึ้นมากันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากคุณหมอคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะนั่นก็เป็นในมุมมองของอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะคะเรื่องของ AEC บางคนก็บอกพร้อมบางคนก็บอกไม่พร้อมอันนี้ก็คงจะเป็นสาเหตุแล้วแหละว่าเพราะอะไรนะคะ